นักเรียนป .3 ทุกคนพบกับอักษรออนไลน์วิชา วิทยาศาสตร์นะครับพบกับใครเอ่ยครูแม็กนะครับและวันนี้เราจะเริ่มบทใหม่แล้วนะครับหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนั่นเองนะถ้าเกิดเราเขียนชื่อลงไปแล้วก็เป็นของใครเป็นของเรานะครับวันนี้นะครับจะขึ้นบทใหม่นะครับเราจะมาศึกษากันนะครับในเรื่องของใครเอ่ยเรื่องของวัฏจักรชีวิตสัตว์นั่นเองนะครับคุ้นๆคําว่าวัฏจักรไหมครูแม็กถามก่อนคุ้นๆุ้นนะเพราะตอนที่เราเรียนเรื่องพืชใช่ไหมครับ พืชของพวกเราเนี่ยนะครับต้องมีอะไรเอ่ยอ่ามีมาเล็ดนะครับตกลงไปในดินงอกออกมาแล้วก็มีกิ่งก้านใบนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมามีรากด้วยนะครับมีชีวิตยืนยาวไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีดอกนะครับมีการสืบพันธุ์นะครับนั่นก็คือวัฏจักรของพืชดอกนั่นเองคุณๆนะแต่ว่านะครับในคาบเรียนนี้บทนี้ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆจะได้ไหมว่าสัตว์ต้องยังไงเอ่ย สัตว์ต้องทำไมต้องเคลื่อนที่ได้วิ่งได้ใช่ไหมครับอ่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ตกใจก็หนีกลัวก็สู้อ่านะครับนี่ก็คือสัตว์นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่านะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยนะครับที่ต้องมีนะคะการเกิดการแกร่การเจ็บการตายของสัตว์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มกันเลยมาดูคําศัพท์น่าสนใจกันก่อนครับรูปนี้คุณน็กชอบมากอมืมองไปมองมาก็จะเฉยๆนะอืก็ผีเสื้อนี่ครับ ผีเสื้อก็ผมก็เคยเห็นแถวบ้านผมอยู่แล้วนะครับอลูกนี้สวยมากเลยแต่ว่านี่เลยฮะครูแม็กเห็นนี่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 มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรนี่มันอะไรนี่มันคือไข่ผีเสื้อนั่นเองครับผีเสื้อมาวางไข่แบบนี้อยากกินไหมอยากกินเห็นแล้วอยากกินเลยนะครับอโอเคแปลว่าเดี๋ยวในคาบเรียนนี้นะครับเราก็จะศึกษาวัฏจักรชีวิตของสัตว์โดยเน้นไปที่ผีเสื้อ ทำไมต้องเป็นผีเสื้อด้วยครับครูแม็กเพราะว่าผีเสื้อนั้นมีบางอย่างที่ดีๆอ่ายังไม่บอกดีกว่านะครับไม่บอกไม่บอกไม่บอกโอเคมาดูคําศัพท์ครับ l i f e circle นะครับตัวคำว่า circle คืออะไรเอ่ย circle ก็คือวงกลมใช่ไหมเราเคยเรียนมานะครับ circle คือวงกลมทีนี้เวลาเราพูดถึงชีวิตของสัตว์หรือว่าชีวิตของพืชเนี่ยมันจะมีนะครับการอธิบายวนวนเว,วียนอาเกิด นะครับเดี๋ยวก็ไปไงะสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานแล้วพอตายปุ๊บเดี๋ยวลูกหลานก็มาเกิดใหม่แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวนไปเวียนมาถูกต้องไหมฮะอ่ะแบบนี้ก็เลยเรียกว่า live circle นะครับวัฏจักรชีวิตอ่า live circle วัฏจักรชีวิตต่อมาครับก็จะมีคำว,ว่าตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนเนี่ยเรียกว่าลาว่านะครับอ่าโอเคไหมนี่นะผมรู้เคยรู้จักครับผมมันเป็นภูเขาไฟระเบิดอ่ะคนละเรื่องแล้วนะครับนี่เรียกว่าตัวอ่อนต่อมา อาดานะครับตัวเต็มวัยอาอาดาคุณแม่ผมคุ้นคุ้นคำนี้ครับอเดาเนี่ยคุ้นคุ้นมากเลยอืมอ่าเราเลี้ยงอะไรเอ่ยที่บ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเวลาเราไปซื้อนะครับนี่เลยครับอาหารกระป๋องให้นะครับสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราเนี่ยเขาจะถามว่าสัตว์เนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่อาแมวอายุเท่าไหร่ขวบหนึ่งนะครับขวบครึ่งอันนี้ก็แบบว่าเอาเปดลูกแมวน่ารักนารไปกินนะนะครับแบบว่าไม่ถึงปีเนี่ยลูกแมวเลยอาหารลูกแมว ถ้าเป็นแบบว่าโอ้โหเลี้ยงมานะครับ20ปีแล้วอันนี้เป็นแมวแก่เป็นแมวแก่โอเคไหมถ้าแบบว่าอายุ5ปีนี่คือเป็นแมวที่แบบว่าตัวเต็มวัยอ๋อกำลังแ,แบบแข็งแรงเลยนะครับก็มีคําว่า adult อยู่เคยสังเกตไหมอ่ะเดวนะครับตัวเต็มวัยโอเคต่อมาเอ็กนะครับโอ้ผมชอบกินครับเอกครับท่องตั้งแต่เด็กแล้วคำศัพท์คำนี้เป็นคำศัพท์ตั้งแต่เราอยู่ปฐมเลย e w g เอกไข่นั่นเองครับ ไข่ใ,ในที่นี้ก็จะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่พีเสื้อเนี่ยเราเรียกว่าเอกหมดเลยโอเคเนอะอ่าครับเรียบร้อยอา้าวออกเสียงพร้อมกัน1 2ึซ้ำนะครับครูแบกลิ้นแข็งนิดนึงนะฮะหนึ่ง,นะงสองซ้ำไป life circle อ้าววัฏจักรชีวิตนั่นเองครับนะครับ lava นะครับเป็นอะไรเอ่ยตัวอ่อนนะครับต่อมา a d u l t นะครับตัวเต็มวัยนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับสุดท้ายก็คือเอกแปลว่า ไขน่นันเองครับว้าวผีเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในช่วงที่เป็นตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยเอย่ยต้องเป็นตัวเต็มวัยแน่นอนเลยครับเพราะอะไรเอย่ยนี่ไงมีการสืบพันธุ์แล้วมีการวางอะไรเอย่ยมีการวางหนึ่งวางระเบิดสองวางไข่ตอบมาวางไข่นะครับ <c oughs> แล้วเป็นไงก็เสร็จเราเลยนะฮะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวกินนะฮะโอเคครับมาปุ๊บป๊บมาดูเรื่องนี้นะครับ กระตูนที่เราชื่นชอบครับชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียนตอนชีวิตของผีเสื้อ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 โอเคมาครับเริ่มมาดูสิว่าอคุณหนูคนนี้กับคุณแม่อ่สมบทบาทคุณหนูกัน <c oughs> คุณแม่คะใบของกุหลาบมีสีน้ำตาลเกาะอยู่เต็ไมไปหมดเลยค่ะโอ้คุณหนูคนนี้ตาไม่ดีนะเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> ตาไม่ดีนะเ <c oughs> ออกุหลาบนี่ต้องใบสีอะไรเอ่ยใ <c oughs> บยสีเขียว อ๋อ,อทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรไม่รู้เนี่ยสีน้ําตาลเกาะอ,อยู่อ่ะซูมดูสิซูมดูนี่ก็คือนี่คืออะไรครับหนึ่งดักแด้สองดักแด้เลือกมานะดักแด้นะครับ สีน้ำตาลนะครับเห็นแล้วจะแบบอุ้ยบางคนมือบอลบี้เล่นบีเน้เล่นอันนี้นิสัยไม่ดีเลยนะครับทำตัวเหมือนคุูเม็กตอนเป็นเด็กไม่ได้นะครับโอเคเนอะบี้เล่นไม่ได้ปล่อยมันมีชวิตต่อไปปล่อยมันมีชวิตต่อไปดักแด้นะครับดักแด่ต้องมีสีน้ําตาลอย่างเดียวหรือเปล่านะครับไม่นะครับบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ นะเล่นเกมโปเกมอนตั้งแต่เด็กนะครับโอเคนะจะมีดักแด่นะมีหลายสีเลยนะเขียวน้ำตาลนะครับหลายแบบมีสีนี่ด้วยสีทองด้วยดักแด้โคคูนนะครับดักแด้คืออะไรใช่ไหมอ่างงไหมนี่ไงคุณแม่ตอบแล้วอ๋ออันนี้เรียกว่าดักแด้จ้ะและคุณแม่ก็บอกว่าไงเอ่ยตัวหนอนบางชนิดเมื่อเจริญเติบโตไประยะหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนเป็นดักแด้ได้จ้ะนะคุณแม่อุตส่าห์อธิบายนะถามซ้ํานี่เด็กคนนี้เนี่ยดักแด้คืออะไรคะคุณแม่ อ๋ออ่านผิดต้องถามก่อนโอเคเอาใหม่หนึ่งสองซ้ดักแด้คืออะไรคะคุณแม่นะครับตัวหนอนบางชนิดเมื่อเจริญเติบโตไประยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นดักแด้หุยดักแด้ไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่หนอนเคยเห็นไหม ต้องเคยเห็นจริงป่ะหนอนมันก็กระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปดูตามต้นไม้เนี่ยเจอหนอนเยอะแน่นอนครับจะมีหนอนหลายแบบเลยนะครับบางตัวก็มีสีน้ําตาลนี่คุณแม่เคยเห็นน้ําตาลน้ําตาลอ่อนนะฮะบางตัวก็มีสีสันสวยงามนะครับมีสีสันสวยงามล้วก็มีลวดลายบนตัวนะครับคล้ายๆเป็นดวงตาแต่นั่นไม่ใช่ตานั่นเป็นลวดลายขาวดําบนตัวแบบเหมือนตาเวลาสัตว์ชนิดอื่นเห็นอาจจะตกใจกลัวก็ได้โอเคไหมอ่านะครับนี่ก็คือหนอนกลายเป็นดักแดก้อ่านะครับต่อมาเลย แล้วดักแด้จะพัฒนาไปเป็นอะไรต่อคะคุณแม่เป็นเด็กน่ารักมากครับช่างถามครับอ่าเห็นไหมทำหน้าสงสัยฉะนั้นสิหนอนกลายเป็นดักแด้ดักแด้ก็ต้องกลายเป็นอย่างอื่นต่อแน่เลยใช่ไหมไหนดูคุณแม่สิมีความรู้นะคุณแม่อ่าคุณแม่ตอบว่าอะไรเอ่ย อีกประมาณ20วันนะครับน้องพลอยลองมาสังเกตดูสิจ้า <c oughs> ตอบแบบนี้คือคุณแม่ไม่รู้แน่ๆเลยใช่ไหมรอเล่นรอเล่นคุณแม่ไม่อยากบอกคุณแม่ให้น้องพลอยหัดสังเกตเองแล้วคุณแม่เนี่ยหมอดูแน่ๆเลยนะครับคุณแม่เนี่ยแม่นเหมือนตาเห็นโอ้โ oh, ห20วัน oh, ผ่านผ่านไป20วันพอดีเลยเปึ๊บมาดูโอ้ oh, ดักแด้ไม่อยู่แล้วครับ คุณแม่คะดักแด้กลายเป็นผีเสื้อสวยมากเลยค่ะโอเคนะยี่สิบวันนี่คุณแม่ถามดักแด้ไว้เลยรู้นะครับโอ้น่ารักมากเลยครับทุกคนครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสนใจวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะครับผีเสื้อหนึ่งสองซ้ำเกิดมาผีเสื้อเกิดมาเป็นผีเสื้อเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับก่อนเป็นผีเสื้อต้องเป็นใครก่อนต้องเป็นดักแด้ก่อนก่อนเป็นดักแด้ต้องเป็นใครก่อนเป็นหนอนก่อนจริงไหมครับ แสดงว่าชีวิตของผีเสื้อลืมตาขึ้นมาดูโลกแวบแรกที่เขาลืมตาขึ้นมาดูโลกเขาไม่ได้เป็นผีเสื้อเขาเป็นใครเอ่ยเขาเป็นหนอนหลังจากนั้นผ่านไปซักระยะหนึ่งครับสันทัตยานของสิ่งมีชีวิตมันอยู่ดีมันก็ขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นหนอนดีมันอยู่ดีก็โอย้ยอยู่ดีก็อ้วกออกมาเป็นใหญ่ยยสร้างโครงสร้างห,ห่อหุ้มตัวเองเอาไว้ไม่ได้อยากทําเลยแต่มันเกิดขึ้นเองอ้าอ้าอ้า แล้วก็หลับหลับแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีนึงก็เริ่มมีแสงเข้ามาเพราะว่าเปลือกของดักแด้เริ่มแตกแล้วก็ออกมาสู่โลกกว้างแบบแปลงล่างแล้วโอ้โห,โหสุดยอดมากเลยนะฮะแบบนี้คือแปลงล่างเลยนะครับนี่ก็คือชีวิตของผีเสื้อนะนะครับอ่าครับมาดูคำถามครับผม <S <S ผีเสื้อเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีวัฏจักรชีวิตเริ่มต้นจากการฟักออกจากไข่นี่ไงลืมตาดูโลก โลกของเราเกิดมาเป็นอะไรก่อนครับเป็นนอนใช่ไหมเป็นหนอนนะครับแล้วก็เจริญเติบโตไปเป็นผีเสื้อที่มีปีกแล้วก็บินได้ด้วยนะครับจากสถานก,การณ์ดังกล่าวนะครับเพื่อนๆคิดว่าผีเสื้อมีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะและในแต่ระยะแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนครับไม่ใช่แค่2ระยะไม่ใช่แค่ไข่แล้วเป็นผีเสื้อเลยต้องมีระหว่างทางด้วยเมื่อกี้นับครับเป็นไข่เป็นไข่ไข่ปุ๊บไข่ต่อ เป็นเป็นเป็นนอนใช่ไหมนอนปุ๊บเป็นใครต่อดักแด้ดักแดกแ้เสร็จปุ๊บกลายเป็นใครเป็นผีเสือ้อนั่นเองครับผีเสื้อนี่ก็คือตัวเต็มวัยโอเคไหมอาจารย์ Adult นะครับส่วนนะครับตัวนอนตัวน้อยของเราก็คือตัวอ่อนนั่นเองนะครับดังนั้นจึงตอบว่าวัฏจักรของผีเสื้อนั้นมีอยู่4ี่ระยะนั่นเองครับมาตอบกันเลยหนึ่งสองซ้ผีเสือ้อนะครับมีวัฏจักรชีวิตทั้งหมด 4. ระยะครับนะนะครับคือ 1. ระยะไข่ 2. นะครับระยะที่2ก็คือตัวอ่อนนะครับอ่าเป็นหนอน 3. เป็นดักแด้ 4. เป็นตัวเต็มวัยน,นี่คุณแม่ขอวาดรูปให้ได้ไหมเพราะว่าเราจะได้จําเป็นรูปนะครับจะได้จําง่ายอ่ามาเริ่มเลย คุณผีเสื้อของเราก็จะหาใบไม้นะครับที่ดูท่าทางปลอดภัยวางไข่อ่ใบไม้เชิบชิบนี่ใบไม้เชิบชิบระบายสี่ใบไม้ก่อนอ่าอาะปบเปิบเปิบเปิบเปบบบมาไข่พร้อมปั๊บ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 วางไข่เข้าไปวางไข่เข้าไปนี่คือระยะที่หนึ่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นไข่ครับระยะที่หนึ่งเป็นไข่ครับ ต่อจากนั้นครับเวลาผ่านไปครับคุณหนอนคุณหนอนก็ลืมตาดูโลกนะครับเป็นตัวออดอ่าหนอนก็จะแบบคานไปบนกิ่งไม้ใช่ไหมคุณแบบกก็ว่ากิ่งไม้ก่อนนะครับใครวาดรูปเก่งวาดตามคุณแบกเลยครับกิ่งไม้กิ่งไม้สีน้ําตาลอ่ากิ่งไม้มีคุณหนอนคุณหนอนก็กำลังกระดึบอยู่กระดึบกระดึบ กระดึบอ่ะกระดึบไปกระดึบไปปึ๊บปึ๊บหนอนบางตัวก็จะมีขนนี้นะอ่าหนอนหนอนหนอนใช่ไหมต่อมาครับอ๋ออยู่ดีดีก็ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่รู้ควบคุมไม่ได้เอ้ยึดอัดเหลือเกินอยากจะทําอะไรบางอย่างอแล้วก็กลายเป็นนะฮะนี่เลยข้างๆต้นไม้เนี่ยนี่คือต้นไม้อ่าผิวครุขัดนิดหนึ่งนะครับต้นไม้นี่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 มีดักแด้ครับมีดักแด้นี่จะเกาะอยู่แบบนี้เกาะอยู่แบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับ ดักแด้นะครับอุ๊ยคุณแม็กดักแด้คุณแม็กมีตาด้วยหรอครับมีตาหรอไม่ใช่ตาไม่ใช่ตานะครับมันดูเหมือนตาแต่มันไม่ใช่ตานะครับอ่าโอเคเปึ๊บป๊บป๊บดักแด้เกาะไว้ครับและในที่สุดครับเมื่อถึงเวลาครับก็จะออกมาโบยบินครับนั่นก็คือใครเอ่ยนั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองครับน่ารักเลยผีเสื้อนะครับจึ๊บบินออกไปแล้วก็ผีเสื้อเนี่ยนะครับก็จะไปนะครับอ่าวางไข่นั่นเองกลายเป็นรูปโลงกลมจริงด้วยครับ เป็นรูปวงกลมจริงด้วยครับอันนี้เป็นหนอนเป็นตัวอ่อนนะครับอันนี้เป็นดักแด้นะครับดักแด้นะครับนี่เป็นผีเสื้อนั่นเองโอเคไหมเป็นวงกลมจริงด้วยเนี่ยครูแม็กเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องวงอีกรอบหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็วงอีกรอบหนึ่งเรียกว่า circle of life นะครับวัฏจักรชีวิตนั่นเองอ่าเข้าใจเนอะเก่งมากครับทุกคนวาดรูปเอาไว้ด้วยนะสวยๆนะครับสวยๆนะครับ โอเคมาต่อกันเลยชูแวบนะครับสรุปว่าวัฏจักรชีวิตนะครับก็คือเมื่อสิ่งมีชีวิตนะครับเกิดขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงขนาดมีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็จะสามารถสืบพันธุ์ได้เกิดวนไปเวียนมาซ้ําไปซ้ํามาเรียกว่าวัฏจักรชีวิตนะครับามากันต่อครับสัตว์ที่แปลสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตนะครับสืบพันธุ์และออกลูกออกหลานนะครับ เพื่อดำลงเผ่าพ,พันธุ์ให้คงอยู่ถ้าสัตว์ไม่มีการออกลูกออกหลานมีแค่รุ่นเดียวปุ๊บเป็นไงเอ่ยศูนพันธ์หมดเลยจริงไหมต้องมีการสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานเมื่อลูกสัตว์เกิดมาหรือฟักออกจากไข่เกิดมาคือกอด เกิดจากอะไรเกิดจากคุณแม่แพลตออกมา <c oughs> นะครับเป็นตัวเลยนะครับแต่ว่าเกิดจากไข่ก็ได้เหมือนกันนะจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ,จะเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยแล้วสามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้อีกรอบหนึ่งนั่นแหละสรุปอีกรอบหนึ่งว่านี่คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับโดยถ้าเกิดถามว่าไข่คืออะไรเรากินไข่ไก่ไข่เป็ดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับไข่นะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยอนะครับที่ที่จะกลายเป็นตัว อ่อนนั่นเองครับตัวอ่อนจะฟักออกมาภายในไข่ก็จะมีนะครับอาหารสะสมอยู่นะครับเพื่อเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวอ่อนในไข่นะครับก่อนจะฟักออกมาลืมตาดูโลกโอเคไหมครับอ่าฮะเข้าใจเนอะมากันต่อเลยครับมาลองตอบคําถามสักสองข้อครับข้อนี้บอกว่าสัตว์คู่ใดมีวัฏจักรชีวิตแบบเดียวกันครับ โอเคถ้าสัตว์จะมีวัฏจักรชีวิตแบบเดียวกันต้องเป็นสัตว์ที่ทำไมเอ่ยถ้าออกลูกเป็นไข่ก็่าจะออกลูกเป็นไข่เหมือนกันจริงไหมถ้าออกลูกเป็นตัวก็ควรต้องออกลูกเป็นตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในคาบเรียนอื่นๆนะครับว่ามีรายละเอียดนะครับที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับอขอหาคาตอบก่อนเลยครับลิงนะครับจระเข้นะครับ,รนะรบลิงเนี่ยออกลูกเป็นตัวเหมือนมนุษย์เลยจริงไหมครับ นะครับส่วนจระเข้นเนี่ยออกลูกเป็นไข่นะครับออกลูกเป็นไข่ไก่ก็เหมือนกันไก่ออกลูกเป็นไข่นะครับต่อมาครับเป็ดออกลูกเป็นไข่นะครับจะใช้คำว่าออกลูกได้ไหมนะครับก็ให้เห็นภาพว่าออกลูกออกมาเนี่ยมันเป็นไข่ก่อนไม่เหมือนวัวนะครับวัวเดี๋ยวออกลูกเป็นไง ออกรูปเป็นตัวแพลย์ออกมาจริงไหมครับอ่ะออกมาเป็นไข่แล้วเดี๋ยวก็ไข่ก็ฟักแต่ว่าไม่ฟักเองนะครับคือถ้าเกิดไข่ทิ้งไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นไงเอ่ยอ่าก็เป็นไงเป็นไข่ธรรมดาต่อไปเรื่อยๆโดนเก็บไปกินจริงไหมคุณแม่ไก่ต้องอออออนั่งคอมไว เขาเรียกฟักอะไรเอ่ยอเรียกว่าฟักไข่นั่นเองจริงไหมครับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับที่คุณแม่นั่งทับเอาไว้นะครับก็จะทําให้มีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนะครับในไข่นั่นเองโอเคแต่ว่านะครับข้อนี้คําตอบที่เราควรเลือกก็คือข้อที่1นนั่นเองครับเพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนกันจริงไหมให้เหมือนกันก็ช้างออกลูกเป็นตัวนะครับม้าออกลูกเป็นตัวเราเคยกินไข่ม้าไหม ผมเคยกินไข่เยี่ยวมาครับคนละเรื่องแล้วโอเคนะครับเป็นตัวเป็นตัวะนะครับต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีกี่ระยะโอ้เมื่อกี้ครูแบ๊กถามก่อนว่าผีเสื้อเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมหรือเปล่าไม่ใช่จริงนะนะฮะอ่านะครับ สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเนี่ยก็คือนี่เลยครับมนุษย์นะครับลิงสุนัขแมวนะครับสังเกตว่าพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยจริงไหมมีขาสี่ขาเหมือนกันนะครับมีหูเหมือนกันมีหางเหมือนกันแต่ว่าลายละเอียดเช่นสีขนแววตาอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าออกมาเนี่ยโครงสร้างร่างกายเหมือนคุณพ่อคุณแม่โครงสร้างร่างกายเหมือนตัวเต็มวัยแบบนี้แปลว่าที่เหลือก็รอแค่ระยะเวลาที่จะเจริญ เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นตัวเต็มวัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเนี่ยมีเพียงแค่2ระยะแค่นั้นเองครับตอบข้อที่1นะครับไม่ต้องแปลงร่างไม่ต้องอะไรเลยนะครับไม่ต้องแปลงร่างเลยลูกแมวก็แค่แมวตัวเล็กนะครับพ่อแม่แมวก็คือแมวตัวใหญ่นะครับแค่ขยายร่างกายขึ้นมา โอเคไหมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าในคาบเรียนนี้นะครับเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยนะครับก็น่าจะกระตุ้นความสนใจนะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเริ่มสนใจแล้วว่าเอ๊แล้วสัตว์ที่เรารู้จักต่างๆรอบตัวเนี่ยมันมีวัฏจักรที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรใครอยากรู้ล่วงหน้านะครับก็ไปแอบอ่านกันได้ก่อนเลยครับกับหนังสือของพวกเราครับหนังสือวิยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับและพบกับครูแมทได้ใหม่ในคาบเรียนหน้าครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ็ดูเคชั่น